การเมืองเนี่ยฝ่ายค้านคุณปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีก็บอกว่าเนี่ยนายกจะลงไปที่อุบลนะจะไปมือเปล่านะไปศึกษาแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมซะหน่อยนะคุณแรมโบ้อีสานเสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีตอบโต้ฮะว่าที่ปลอดประสบใช้เวที Facebook ในการอวดอ้างผลงานอะไรต่อมิอะไรนี่นะถ้าแผนการจัดการต่างๆมันดีจริงเนี่ยทำไมไม่ทำแต่ตอนที่ตัวเองมีอำนาจอันนี้คุณปลอดประสบบอกใช่ไหมคุณแรมโบ้บอกแล้วคุณแรมโบ้อีสานบอกว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลทำเนี่ยรัฐบาลทำมาเยอะนะแก้มลิงทั่วประเทศ65จังหวัด914รายการนะปริมาตรน้ำกักเก็บ606ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะวงเงินก็ประมาณ 23,000 กว่าล้านการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งนะ12ทุ่งภาคกลางตอนล่างแล้วก็ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ค่ะชะลอน้ำหลากได้ 1.4 ล้านไร่รองรับน้ำได้ 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งหมดนี้คือทำหมดแล้วนะแต่รัฐบาลไม่ได้ทำกระจุกเฉพาะที่ใดที่หนึ่งทำกระจายออกไปในลุ่มน้ำต่างๆส่วนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำนะเป็นครั้งแรกที่ดำเนินการจากทุกหน่วยงานโดยตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาก้าวหน้าเป็นลำดับย้อนหลังดูกลับไปนะสถิติความเสียหายจากภัยน้ำลดลงอย่างชัดเจนย้อนหลังกลับไปดูสถิติได้ปี62เป็นปีที่แล้งรุนแรงรองจากปี58ประกาศภัยแล้งแค่30จังหวัดแล้วปี 63/64 ประกาศภัยแล้งแค่2จังหวัดคือการจัดการน้ำไม่ได้ดูแค่น้ำท่วมดูตอนน้ำแล้งด้วยจัดการยังไงให้มันสมดุลนะแล้วจะเห็นได้ว่าทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งย้อนหลังกลับไปเนี่ยสถิติลดลงกว่าก่อนหน้านั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการจัดการนะเพราะฉะนั้นการที่มาเล่นการเมืองกันโดยบอกว่าต้องไปดูแผนที่รัฐบาลก่อนหน้าโน้นทำไว้ด้วยนะคุณแรมโบ้อีสานก็เลยบอกว่าไม่ต้องอ้างนะจริงๆเนี่ยรัฐบาลทำงานมาตลอดไม่ใช่ไม่ทำอันนี้คือแรมโบ้อีสานนี่ใช้โทรโข่งพูดด้วยกลัวปลอดประสบจะไม่ได้ยินเห็นไหมลงไปเคลียร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะค่ะใช่ไหมเป็นหน่วยหน้าลงไปนะส่วนหัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะวันนี้ก็พูดถึงการลงพื้นที่ที่ขอนแก่นเมื่อวานนะก็ไม่มีอะไรพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีอะไรนะก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรน่าห่วงนะส่วนผู้ชุมนุมที่ออกมาต่อต้านนะพลเอกประวิตรว่ายังไงเพราะว่าเห็นข่าวมีผู้ชุมนุมปะทะกับตำรวจใช่เดี๋ยวไปฟังรองนายกรัฐมนตรีฮะก็ดีประชาชนยาวเหมือนกันก็ต้อนรับผู้มีอันดีนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงไม่มีอะไรน่าห่วงได้ตามแผนงานที่เราได้วางไว้ตลอดทั้งปีแม้ว่าการลงพื้นที่มันจะมีกลุ่มไม่เห็นเลยผมไม่เห็นเลยผมไม่เห็นมีใครต่อต้านแต่ในข่าวเขาก็ในก็ดูในข่าวว่าผมไม่เห็นนะผมก็ตอบไม่ได้ดิว่าเป็นเรื่องปกติที่ก็ต้องมีไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ทราบมาจะมีโอกาสเวลาที่ท่านไหนจะลงพื้นที่พร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีถ้ามีโอกาสต้องครับผมตามเดินตามทันนะไม่ต้องไปเดินตามก็ได้ก็ลงไปด้วยกันไปผมไม่ได้ทำงานไปแยกกันทำมันไม่ดีอะคือพลเอกประวิตรตอบว่านักข่าวในถามมีโอกาสจะลงพื้นที่ทำงานกับพลเอกประยุทธ์ไหมนะพลเอกประวิตรก็บอกว่าถ้าเดินตามนายกทันเนี่ยลงไปด้วยกันแยกทำไมแยกกันทำงานไม่ดีกว่าเหรอนะก็คือพลเอกประยุทธ์ก็ไปพลเอกประวิตรก็ไปแต่ก็ประสานงานกันก็จะได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนเยอะขึ้นทีนี้ประเด็นในพรรคพลังประชารัฐครับนักข่าวก็ตามถามทั้งเรื่องส่งผู้ว่ากทม.ยังไงปัญหากรณีร้อยเอกธรรมนัสคุณนฤมลนะจะมีส่วนยังไงในการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคนะเดี๋ยวไปฟังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเตรียมเรื่องเรียบร้อยแล้วกันไม่ต้องบอกคุณนะที่ตัวผู้ว่ากทม.ของพรรคใช่ไหมคะไม่รู้ก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีหมายถึงว่าถ้าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อและเป็นนายกในรอบหน้าจำเป็นไหมจะต้องสมัครประมาณกี่ครั้งไม่จำเป็นคือมันทำตามกฎหมายนะกฎหมายว่าไงว่าตามนั้นการแบ่งพื้นที่ทางธรรมนัสมาดูแลในเรื่องของการลงพื้นที่แล้วก็เลือกตัวผู้สมัครอะไรบ้างคะของพรรคเขามีแผน
นงานอยู่แล้วนะทักวางแผนไว้หมดแล้วแล้วคือมั่นใจว่าจะสามารถส่งได้ที่เขตในการหาเสียงการเลือกตั้งก็แล้วแต่เลยคุณเลยช่วยผมได้ไหมช่วยไม่ทำข่าวไม่ต้องทำไม่ต้องทำทำข่าวก็ทำไปทีเพราะว่าตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองเขาเริ่มเปิดตัวผู้สมัครเริ่มเดินหน้ากันไปแล้วอะไรนะคะก็เลยอยากเดินหน้าแล้วกันผมก็เดินหน้าเหมือนกันหน่อยก็ต่างคนต่างก็ทำมาพักนี่นักข่าวก็ถามพลเอกประวิตรก็ตอบนะฮะคือที่พลเอกประวิตรพูดแล้วเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะขออนุญาตอ่านให้ฟังหากพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครั้งหน้าจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยหรือเปล่าพลเอกประวิตรตอบว่าไม่จำเป็นทำตามกฎหมายนะยังไงก็เอาตามนั้นเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับว่าคนจะอยู่ในบัญชีเป็นนายกของพรรคเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพรรคใช่เหมือนข่าวที่แล้วไงนะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคทีนี้นักข่าวก็ถามต่อจะให้นางนฤมลร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคคัดเลือกผู้สมัครของพรรคครั้งหน้าหรือเปล่านะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามีการวางแผนชัดเจนอยู่แล้วนะส่วนจะส่งทุกเขตหรือไม่พรรคพลังประชารัฐก็เดินหน้าเปิดตัวผู้สมัครก็เหมือนกับทุกพรรคนะพรรคใครพรรคมันก็ไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องในพรรคที่จะไปจัดการพูดง่ายพลเอกประวิตรยืนยันว่าในพรรคพลังประชารัฐไม่มีปัญหาอะไรรวมถึงกรณีนายศิระพูดพาดพิงนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคะนะก็คือประเด็นที่คุณศิระนี่บอกว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคะนะเพราะฉะนั้นมันต้องดูเหมือนพระพันษาน้อยพระบวชใหม่พระบวชใหม่มันมีอีกหลายคนในพรรคที่เขาอยู่กันมาก่อนะนะพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะก็ไม่ตอบในรายละเอียดว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยจะเข้ามาดำรงตำแหน่งอะไรที่นักข่าวเขาอยากจะรู้นะพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้เชิญคุณณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าปทุมมาพบที่มีข่าวว่าเชิญมาดูตัวหรือเปล่าอ่ามาดูตัวเพื่อเป็นนายกสำรองหรือเปล่าเพื่อตำแหน่งผู้ว่าอะไรต่อเนื่องหรือเปล่าบอกว่าไม่ได้เชิญมาเรื่องการเมืองแต่นายณรงค์ศักดิ์เนี่ยมารายงานตัวเนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่เท่านั้นนะแล้วก็ไม่ขอพูดเรื่องความสัมพันธ์3ปอจะไปด้วยกันไม่แยกจากกันนักข่าวถามนำนะค่ะพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ตอบแล้วนะพูดไปหมดแล้วค่ะนะ